เอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะผมอยู่กับผมกัปตันแทนนี้ก็เป็นคลิปอัดย้อนหลังนะครับที่คือผมว่างเล่นพอดีก็เล่นไว้แล้วก็อัดย้อนหลังนะฮะเป็นคลิปนะฮะเกี่ยวกับแผนที่ว่าเป็นไนท์แกรเซียร์แต่จะเป็นไนท์แกรเซียร์ที่แปลกหน่อยก็คือไม่ใส่เบอร์เซอร์เกอร์นะฮะซึ่งตอนนี้มันเล่นมาไว้นานแล้วแหละแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ลงสักทีนะก็คืออัดทิ้งไว้นานแล้วแต่ว่าเพิ่งเอามาอัดเสียงนะครับตอนช่วงเล่นผมก็ปิดเสียงตัวเองไว้นะก็คือไม่ได้แบบพูดไปตอนเล่นอยู่แล้วเล่นแบบชิวๆคนเดียวนะโอเคนะครับผมตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเล่นแกเซอร์หรอกนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมาแรงก็เลยเวฟแรกก็ซื้อฟอร์ตไนท์ไว้ก่อนแต่พอเวฟ2มาเนี่ยมันเลยแบบโหมันต้องเล่นแล้วไหมอ่ะนะฮะไลฟ์เบดไนท์ก็มานะครับผมแต่ผมก็ยังไม่ได้ซื้อไลฟ์เบดไนท์นะแล้วก็ซื้อมาแค่ทางด้านของดีแฟกเตอร์นะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมล็อกหรือเปล่าตอนเล่นมันเล่นทิ้งไว้นานแล้วขอโทษทีนะโอเคมาดูกันว่าผมจะล็อกหรือเปล่าสุดท้ายก็ไม่ได้ล็อกนะฮะเหมือนกับตอนนั้นน่าจะคิดว่าคือไลฟ์เบดไนท์เนี่ยเอามาคู่กันเป็น2ไนท์ใช่ไหมแต่มันแบกทีไม่ได้ว่ากันตามตรงนะฮะก็คือแบบยอมปล่อยไลฟ์เบดไนท์ไปแล้วก็มองหาทางด้านของตัวไนท์ตัวอื่นในเว็บหน้าอาจจะได้นะครับผมหรือได้ฟอร์ตไนท์ขั้น2มันน่าจะดีกว่าแบบกดล็อกแล้วซื้อไลฟ์เบดไนท์มานะนะก็เลยยอมปล่อยไปนะครับอันนี้ก็ซื้อมังกรมาไว้นะครับเผื่อแบบได้เล่นมังกรแบบมันจะเป็นไนท์มังกรก็ได้หรือว่าจะเป็นไนท์แกเซอร์ก็ได้นะมุมมองผมตอนนี้นะสำหรับในเกมนี้นะครับผมเฉพาะเกมนี้นะนะฮะเมตาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถ้าเมตาส่วนใหญ่เขาจะเล่นมังกรเมจกันซะมากกว่านะครับแล้วก็ขายทางด้านของตัว Skybreaker ไปนะเอาเงินแล้วก็เล่น3แอดแทนนะครับตรงนี้ผมคิดว่ายืนแล้วเก่งกว่านะครับก็เลยเล่นเป็น3แอดแทนก็อย่างที่เห็นคือฝั่งตรงข้ามทีมก็ค่อนข้างอ่อนนะก็ชนะได้ไม่ยากครับเอาโอเคสวยเลยครับได้ Fortune Teller มามี Hell Knight ผมเช็คเลยมีคนเล่น Open Fort หรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะฮะก็เลยซื้อ Fortune Teller รู้สึกว่าจะขายเลยนะครับเพราะว่าตัดสินใจได้แล้วว่าเล่น Knight แกซื้อแน่ๆนะครับผมน่าจะ Open Fort เลยเวฟนี้อ๋อไม่นะฮะคือใส่ตัวไปลดดาเมจก่อนคือดูจากสภาพทีมแล้วผมก็มองว่าผมน่าจะแพ้ชัวร์นะก็เลยแบบก็ใส่ตัวไปดีกว่าคือถ้าขายตอนนี้ก็ได้8โกลถูกไหมก็ไม่ถึง10อยู่ดีฮะก็เลยยังเก็บเจ้าตัววินเทอร์ไว้อยู่นะครับก็ซื้อมาอย่างงั้นๆแหละนะเผื่อแบบเอาไว้แบกดาเมจคือที่จริงก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเช็คอีกทีฮะมีคนโอเพนฟอร์ดหรือเปล่าไม่มีนะครับยังลังเลอยู่คือลังเลว่าจะขายเจ้าตัววิลเลนเจอร์หรือว่าจะขายทางด้านของตัวพวกวินเทอร์กับทัสดีเพราะว่าคือจะเห็นว่าเนี่ยมันมีวิปเปอร์เซียมาขายด้วยคือผมกำลังเลยว่าจะย้ายไปเฟเธอร์ดีไหมนะครับผมคือไนท์เนี่ยมันอาจจะเสี่ยงไว้หรือเปล่ากับการเล่นรูทสตีกนะครับเฟเธอร์มันแบบง่ายกว่านะครับผมอันนี้ตอนนี้ก็ลังเลอยู่นะครับสุดท้ายนะฮะมาดูกันว่าผมจะขายอะไรนะฮะขายเปล่าวะเหมือนจะไม่ขายเลยนะฮะซื้อวิปเปอร์เซียมาอีกนะครับผมสุดท้ายไม่ขายเลยก็คือซื้อวิทเปอร์เซียมาแต่เวฟนี้
อาการีไนมาดีแฟคเตอร์มา2ตัวนะฮะผมก็แอบเสียดายเวฟเมื่อกี้นิดนึงก็คือไม่ได้ดองตังค์10โกนะก็สุดท้ายก็ต้องมาตัดสินใจขายเวฟนี้แทนนะครับมาดูกันนี่ก็โอเคเอาฟอร์ตไนท์ออกครับผมเพราะคือเราใส่ฟอร์ตไนท์เพื่อให้ได้แกซิเออร์ถูกไหมนะครับแต่ว่ามันเป็น3แกซิเออร์ก็คือมันแหว่งอยู่แล้วก็เอาฟอร์ตไนท์ออกแล้วก็ใส่อาการีไนท์ดีกว่าเก่งกว่านะครับเผื่อลดต้องพูดตามตรงว่าเผื่อค่าฝันของข้ามได้บ้างนะครับผมแต่ดูท่าจะไม่ได้เลยนะอันนี้บ้านสุดท้ายนะครับคือบ้านเราค่อนข้างอ่อนแล้วว่างั้นเถอะเจอบ้านที่ค่อนข้างแบบเก่งด้วยนะครับก็คือมีแอค2ดาวนะฮะแล้วก็มีทางด้านของตัวเอพิโซการ์ด2ดาวด้วยมาคู่กับซอสแมนโอเคสวยเลยครับตรงนี้เยี่ยมเลยอันนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยคือผมจะขายเจ้าตัวอย่างอากาลีไนท์ออกนะครับแล้วก็ขายพวกวินเทอร์กับวีนอมออกไปให้หมดเลยเอาเงินก็ได้นะครับแต่คือผมก็มองว่าไนท์มันยังหายากอยู่นะซื้อแบบนี้ไว้ดีกว่านะครับแล้วก็คือถ้าชนะนะผมจะขายหมดทั้งแผงเลยก็คือวินเทอร์2ตัวเวนอมแล้วก็ทางด้านดีแฟคเตอร์มันก็จะได้เงินมา6โกพอดีถูกไหมนะครับแล้วก็บวกกับเงินชนะก็จะเป็น20แต่ว่ามันไม่ได้ไงผมก็ไม่ขายนะครับผมก็เก็บไว้ผมว่าอย่างนึงที่ทางด้านของ Night Gatherer นะครับเล่นลูสติกได้เพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยทีมที่มันถูกอะคือฟอร์ตไนท์กับดีแฟคเตอร์มันถูกอะนะครับผมมันซื้อดองได้อะผูละอาการลีไนท์มา2ตัวคือมันน่าเล่น6ไนท์มังกรมากกว่าไนท์แกเซอร์นึกออกไหมตอนนี้แต่ว่าผมอยากลองเล่นแกเซอร์ดูนะฮะเวฟ9แล้วฮะเลเวล5แล้วด้วยตอนนี้รูสติกอยู่ใส่ไป5ตัวแล้วมีแกเซอร์แบบนี้ขอโทษนะมีฟอร์ตไนท์เวล2แล้วก็มีอาการีไนท์2ด้วยเนี่ยมีโอกาสชนะสูงเหมือนกันนะครับคือที่จริงเนี่ยเวฟนี้ผมเผลอเลอไปก็คือที่จริงผมควรจะโฟกัสลูสติกต่อไปว่างั้นเถอะแต่แบบมันเผลอนะครับแบบว่าไม่ได้แบบโฟกัสขนาดนั้นเลยชนะด้วยมั้งนะครับผมเวฟนี้ที่จริงควรจะขายเวนอมกับทางด้านของอ๋อแพ้ครับยังแพ้อยู่โอเคสวยอยู่ฮะหรือเปล่าเกือบชนะเนี่ยที่จริงเว็บนี้ผมควรจะขายเจ้าเวนอมกับวินเทอร์ไปได้แล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าไม่ได้เล่นทางด้านของ6ไนท์ดราก้อนแน่ๆแต่ว่าผมก็ยังฝืนๆนะเอาจริงแบบมันก็ยังมีความเป็นไปได้นะคือถ้าดราก้อนไนท์มาตอนเนี้ยมันก็จะแบบทีมมันก็จะโหดเลยไงคือดองตังได้20เนี่ยมันก็โอเคแล้วอะนะครับผมในช่วงเวฟ10นะฮะคือถ้าผมขายไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะมีประมาณ20เดี๋ยวนะ28โกในเวฟนี้นะฮะแล้วก็ขายดีเฟคเตอร์กับกระจงด้วยผมก็จะมี30โกพอดีในเวฟนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับคือเล่นเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก็พอได้นะฮะคือเลือดเราเนี่ยมันยังโอเคด้วยนะครับเพราะว่าเราได้ Fortune Teller ตั้งแต่ช่วงต้นๆ นะครับก็ถือว่าสวยทีเดียวไอเทมก็มาไอเทมดีมากเลยครับก็คือเนี่ยฮะผสมทางด้านของตัว7ไปได้เลยนะฮะแบบเยี่ยมยอดอะนะใส่ใครดีกำลังลังเลอยู่ฮะสุดท้ายใส่อากาลีไนนะโอเครีโพซิชันกับที่เดิมฮะแล้วก็ขยับ Fortune Teller ไปแถวหน้าด้วยนะก็คือก่อนหน้านี้ผมลืมโฟกัสมันด้วยที่จริง Fortune Teller อยู่หน้าดีกว่านะครับเก็บมานาดีกว่าก็ได้ใช้ทันอ่ะเอาจริงคือถ้าไว้แถวหลังนี่บางทีคือเพื่อนตายกันหมดแล้วยังไม่ได้ใช้นะดูเว็บนี้เนี่ยผมควรขายทางด้านของพวกมังกรได้แล้วแต่ผมก็ยังเก็บไว้อะแล้วยอมขายดีแฟคเตอร์ไปแทนนะ
คือขายกระจงด้วยก็คือไม่ได้เก็บตังค์ทำแบบ2ดาวแล้วก็อัพขั้นเลยนะครับทีมที่อยู่ล่างผมนี่อ่อนกว่าผมเยอะเลยนะคือถ้าผมไปพลาดเจอเขาคือผมแพ้เลยเอ้ยต้องบอกว่าผมเสียลูสติกเลยเอาทางด้านของเฮลไนท์ออกนะครับผมแล้วก็ใส่4กระเซอร์แทนนะแล้วก็เป็นฟอร์ตไนท์2ตัวอากาลีไนท์มาขายด้วยนะฮะขายได้แล้วมั้งมังกรอ่ะนะฮะเอาจริงขายเถอะคือพอมาดูย้อนหลังแล้วผมก็เอ๊ะทำไมไม่ขายมังกรสักทีวะเฮ้ยน่าจะชนะเลยนะผมว่าเว็บเนี้ยคือเจอคนที่โหลจริงคือทีมที่โหลคือมันอ่อนกว่าผมเยอะนะขายเถอะขายมังกรเถอะ คือดูแล้วย้อนหลังก็จะหงุดหงิดนิดๆเอ๊ะทำไมไม่ขายสักทีวะ คือแบบตอนเล่นตอนนั้นมันก็ยังแบบแทงกั๊กอะพูดตามตรงก็แบบคือเหลือเพื่อขาดวะมันยังแบบมันยังไปต่อได้อะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้ทำไมว่าตอนนั้นมันถึงคิดอย่างนั้นว่าสุดท้ายจะโยกไปเล่นไนท์มังกรจะดีกว่านะฮะคือแบบมันเหมือนแบบคืออากาลีไนท์มันคู่กับดราก้อนไนท์มากกว่านึกออกไหมนะครับก็เลยแบบมีความคิดอะไรแบบนั้นในช่วงตรงที่ตอนเล่นอ่ะเออคืออากาลีไนท์มันไม่ค่อยเข้ากับทางด้านของตัวไนท์กับเซอร์นะครับผมแต่คือเล่นมาถึงตรงนี้คือไลท์เบดไนท์เนี่ยไม่มีเลยหาไม่เจอเลยแล้วผมก็เสียลูสติกไปแล้วแล้วก็มาแพ้ตานี้ก็คือเจอที่1นะครับที่1นี่โหดมากอ่ะเจอไลท์เบดไนท์พอดีฮะก็ขายคือไลท์เบดไนท์มานะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือถ้าเราใส่ไลท์เบดไนท์นะครับเราก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะช่องให้เราแบบใส่ทางด้านของตัวอีวิลไนท์อ่ะนะครับนึกออกปะเออแล้วมาขนาดนี้ผมยังไม่ขายมังกรอีกนะนี่คือ6โกพอดีเลยนะคือมันต้องขายอ่ะเอาจริงคือมองย้อนกลับมาแล้วคือเล่นอะไรวะเนี่ยคือถ้าไม่มี7ไปผมอาจจะแพ้ก็ได้นะครับในทีมเนี้ยเซตเนี้ยโอเคขายจนได้นะขายดิเออมันต้องขายแล้วไม่ขายก็จะแปลกๆนิดนึงเลยนะทีมค่อนข้างดีแล้วนะก็คือ2ดาวเยอะนะครับผมแล้วก็บนมานั่งก็พอจะมีอะไรอยู่บ้างนะก็ไม่ได้แย่แล้วเงินก็เยอะด้วยไงประเด็นเลยอ่ะนี่เวฟ15ก็จัดสู้คีปนิดนึงนะก็ชิวๆอะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอากาลีไนท์2ดาวนะครับคือถ้าไม่ได้แบบพลาดอะไรนะฮะแบบบัฟไนท์ไม่ติดเลยอะไรเงี้ย You can't handle us pandas The fate of Glacier Clan is in my hands. นะครับดูต่อนะฮะก็ได้เทมเพิ่มมาค่อนข้างดีนะได้เม็ดมานานะฮะเดี๋ยวจบเว็บนี้ก็จะอัพเลเวลนะจ่าย3โกอัพจ่าย3รอบอัพเลเวลก็คือ15โกนะแล้วคือมีเบอร์เซอร์เกอร์มาแล้วนะฮะตอนนี้ผมช่างใจอยู่ว่าคือผมควรจะใส่เบอร์เซอร์เกอร์ดีหรือว่าควรจะ
ไม่ใส่ดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีวิธีการเล่นไนท์กราเซอร์แบบไม่ใส่เบอร์เซอร์ก็คือโอเคถ้าดาเมจทางด้านของไลท์เบดไนท์พอหรือว่าเฮลไนท์มันพอเนี่ยก็คือมีขั้น3นะครับการที่ไม่ใส่ทางด้านของตัวเบอร์เซอร์เกอร์มันก็ดีไปอีกแบบเพราะว่าเราจะได้สกิลหยุดเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกแบบนึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเบอร์เซอร์เกอร์1ดาวไงนะครับประเด็นเลยอัพมาเป็นเนี่ยนี่คือทีมมันครบมากแล้วก็คือ4ไนท์4กราเซอร์เลยนะครับแต่เนี่ยมันน่าลังเลมากเพราะว่าดาเมจเราต่ำนึกภาพไว้เนี่ยผมเช็คดาเมจคือไลท์เบดไนท์มัน1ดาวด้วยนะครับมันดาเมจมันต่ำผมก็เลยต้องใส่เบอร์เซอร์เกอร์เข้าไปฮะเอาทางด้านดีแฟคเตอร์ออกนะครับผมอันนี้เจอที่3หรือเปล่าทีมเราครบแล้วนะนะครับแล้วก็2ดาวก็เยอะด้วยผมว่าคือแบบตอนเจอก็คิดว่าชิวๆอ่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเจอที่2เนี่ยคือเงินเขาเยอะนะสังเกตคือทีมเขาสติ๊กมาหนักเหมือนกันนะเวล7เงิน50นะครับผมแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้รีโลเลยอ่ะอันนี้เรามาบุกบ้านที่มันเป็นไนท์เมดนะครับผมบ้านใครวะเนี่ยบ้านโมทีฟไม่ใช่เดี๋ยวเขาชื่ออะไรโมยนะครับ MIOV ไม่รู้จะอ่านยังไงจริงๆนะครับโอเคดราก้อนไนท์มาว่ะท่านผู้ชมก่อนหน้านี้นี่เราแบบรอดราก้อนไนท์มาแสนช้านานนะคืออันนี้มันไม่มีอะไรผมซื้อมาติดเอาไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าเอากั๊กคนอื่นด้วยว่างั้นเถอะนะครับขอแล้วก็เช็คดาวงดาเมจนะไลท์เบดไนท์ดาเมจ600นะครับผมโคตรน้อยนะฮะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเอาดาก็ไนท์ลงไปนะครับคือมันได้ฮิวแมนซินเนจี้ด้วยนะครับอู้แล้วก็เจอทางด้านของตัววินเทอร์ขั้น3นะฮะโหดมากทีเดียวนะครับเอาจริงคือเวฟนี้เนี่ยถ้าไม่มีซินเนจี้ฮิวแมนอาจจะเหนื่อยกว่านี้ก็ได้นะครับคือเมื่อสักครู่มันไปตีแล้วติดใบทำให้แอคเนี่ยมันใส่สกิลดูดไม่ได้นะก็เลยได้ฮิลสวนอัดดาเมจพอดีผมก็เริ่มไต่อันดับขึ้นมาแล้วอยู่ที่4แล้วตอนนี้เงินก็เยอะด้วยนะเงิน64นะเป็นคนเดียวที่เงินเกิน60นะครับเลเวล7กันมีเลเวล6คนหนึ่งนะครับเริ่มวินสตรีกแล้วด้วยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในสถานการณ์คงตัวเพราะว่าคือพูดตามตรงก็คือทีมค่อนข้างครบแล้วนะครับดาก็ไนท์โดนตบยับยับนะไหวป่ะวะเนี่ยผมจำไม่ได้เลยนะคือมันเล่นนานแล้วอะนะฮะอันเนี้ยถ้าไม่ใช่แบบว่ามันเป็นเซเนจี้ฮิวแมนที่มาช่วยจับดาก็ไนท์เอาใส่มาเนี่ยเนี่ยผมอาจจะแพ้ก็ได้นะครับคือแต่ว่าเมื่อกี้เห็นไหมมันตีติดใบทางด้านของอีวิลไนท์ที่ติดใบเรียงๆกันมาเลยนะครับแล้วไปบุกที่1ผมชนะด้วยนะฮะดีเลยนะก็หยุดวินสตีเขาได้แต่เฮลไนท์ก็มาขายเรื่อยๆเลยนะค่อนข้างดีทีเดียวดีแฟคเตอร์ก็มาขายครับแต่ตอนนี้คือในใจคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะที่แบบเฮ้ยทำไมผมจะต้องขายดีแฟคเตอร์ออกทิ้งวะคือมัน2ดาวแล้วด้วยนะแต่ก็แบบมองว่าเบอร์เซอร์เกอร์น่าจะได้ใช้ยาวๆแล้วแหละเพราะว่าไลท์เบดไนท์มันไม่มาขายเลยนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยทีมมันเสียอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีที่ให้ต้องบอกว่าไม่เจออีวิลไนท์เลยดีกว่านะครับผมคือถ้ามีอีวิลไนท์จะดีมากนะฮะเอาดักเกิลไนท์ออกนะครับโอ้แล้วก็เฮลไนท์ก็อย่างที่บอกคือมาขายรัวๆนะ
ใส่เฮลไนท์ไปเพิ่มนะครับผมดูเหมือนจะกดรีโลด้วยนะก็คือต้องกดสักหน่อยอ่ะนะฮะแล้วก็ลังเลว่าจะซื้อชายนิ่งดราก้อนดีไหมนะเอามาคู่กับดราก้อนไนท์คือทีมมันจะแบบผสมปนเปกันมากแบบในใจที่ผมคิดนะก็แบบเฮ้ยวีนอมเมนเซอร์เอามาคู่เป็นบัฟวอลล็อกแล้วก็มีลดเกราะด้วยก็แบบนึกอยู่นานสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะคือที่จริงเนี่ยผมต้องกดรีโลให้มากกว่านี้นะครับเพราะอันนี้มันกดน้อยไปฮะพูดกันตามตรงคือไม่ค่อยดีนะเนี่ยถ้าไม่มีเซเนจี้ฮิวแมนอาจจะแพ้ไปแล้วก็ได้นะAnother win? คือควรจะกดมากกว่านี้สำหรับการรีโลเมื่อสักครู่นะให้ได้แบบตัวที่มันแบบลงทัวกว่านี้อันนี้มันแบบขาดเกินๆนะครับผมขาดอีวิลไนท์นะฮะเบอร์เซอร์เกอร์ก็ยังไม่2ดาวอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยคือผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นด้วยช่วงนั้นคือผมเล่นช้ามากนะครับผมคือแบบจะเห็นว่าผมใช้เวลาในการกดรีโลแล้วมองตัวแบบคิดอะไรก็นานไปหมดนะฮะแล้วดูฮะดูคือคิดอะไรก็ไม่ทันแล้ว นี่คือผมกดออโต้ดีพลอยไว้ก็คือถ้าช่องมันแบบไม่เต็มอ่ะมันจะยัดตัวลงไปให้เองนะฮะก็ถือว่าโชคดีไป ก็ทางด้านของตัวเจ้าเนี่ยขั้น2ก็เด้งลงไปพอดีได้เฮลไนท์3ดาวมาค่อนข้างไวนะครับเวฟ22คือได้มาแล้วไปบุกคนที่ชื่อ UTTD ฮะชนะเขาด้วยนะครับก็ดีเลยเมื่อสักครู่เขาวินสตรีกอยู่นะผมก็แค่เช็คไอเทมเฉยๆนะก็แบบมองแล้วว่ามันมีโอกาสผสมออฟลิเวเชอร์ได้นะฮะก็เก็บไว้ก่อนนะยังไงมันก็ไม่จำเป็นต้องยัดใส่ใครอยู่แล้วนะขยับโพสิชันให้มันโดนตีง่ายขึ้นหน่อยนะครับผมมันจะได้ออกดาเมจเอ้ยออกสกิลไวขึ้นนะแค่นั้นแหละคือไม่ได้มีปัญหากับทีมนี้อยู่แล้วนะคือเฮลไนท์ขั้น3นะครับค่อนข้างดุทีเดียวตอนนี้เราวินสตรีกมันหนักมากผมก็มองแล้วเงิน56เวฟประมาณนี้คือแล้วก็ Fortune Teller กับ Light Bed Knight มาขายแล้วก็มีทางด้านของตัว Disparate Doctor ด้วยคือที่จริงเนี่ยผมควรจะลากทุกอย่างลงมาแล้วก็แบบกดโลให้มันเร็วมากอะเพื่อที่จะแบบหา Disparate Doctor ขั้น3ถูกไหมแต่ผมก็อะไรก็ไม่รู้นะฮะดูดิคือแบบผมควรจะโลอะคือแต่ในใจตอนนั้นก็แบบเดี๋ยวเก็บตังค์ไปอัพเวล9แล้วก็ค่อยเล่นนะครับผมแล้วคือ Fortune Teller นะครับก็ยังอยู่นะฮะคือแล้วในใจตอนนั้นก็แบบลังเลว่าเราจะเล่นไลท์เบดไนท์ต่อเอามาแทนดราก้อนไนท์ดีไหมนะแต่พอเห็นการทำงานของดราก้อนเอ้ยขอโทษนะการทำงานของ Human Synergy แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยการใส่ดราก้อนไนท์มันก็เวิร์กเหมือนกันนะหรือเราจะใส่ Human Synergy ต่อไปเนี่ยสุดท้ายผมก็ขายนะครับแล้วก็ไม่เล่นไลท์เบดไนท์แล้วคือตัดสินใจว่าจะเล่นเบอร์เซอร์เกอร์แน่ๆนะครับแล้วก็ใส่ดราก้อนไนท์ก็คือ Human Synergy แน่ๆนะฮะแต่ปัญหาของทีมนี้ก็คือ1เลยมันจะไม่มี Synergy Warlock กับรถเกาะอันนี้คือข้อเสียมากนะครับผมอันนี้ก็เวฟคีปไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะคือผมเล่นเสียงมากเลยนะเมื่อกี้ก็คือแบบมีโอกาสแพ้สูงมากนะครับแล้วก็ประหลาดด้วยคือความคิดของผมตอนนั้นมันประหลาดมากนะครับแต่ผมมองว่าเอ้ยเมจมันเยอะดูคุณดูเมจกี่ทีมอะ4ทีมผมก็แบบHuman Synergy อาจจะเวิร์กกว่าหรือเปล่านะฮะคือตอนนี้มันก็ยังหา Evil Knight ไม่ได้เลยแล้วก็คือ Light Bed Knight เนี่ยซื้อตอนนี้เนี่ยโอ้โหกว่าจะทำขั้น3ได้คือถ้ามันไม่ขั้น3เนี่ยมันบอบบางมากนะฮะมันตายง่ายแล้วก็คือมันจะกลายเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้ทำดาเมจนะครับมันก็ดูน่าเสียดายไปนะฮะอันนี้ก็ลังเลฮะว่าผสมอะไรดีฮะระหว่างลดเกราะกับคอนสายฟ้านะครับผมคือเนี่ยผมเล่นช้ามากครับท่านผู้ชมคือแบบเล่น
ื้อๆแบบแอะไรก็ไม่รู้กดช้าๆเชื่องๆนะReady for takeoff. Oh, maybe after I lose some weight. กลายเป็นเบอร์เซอร์เกอร์สองตัวลงไปแบบโง่ๆนะฮะแบบเอ้ยอะไรวะผมเล่นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วตานี้เจอคนที่ชื่อม็อบเนี่ยนะฮะคือทีมก็ครบมากเลยไหมคือความเก่งของไนท์ดราก้อนเนี่ยเผื่อใครไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเก่งนะครับเนื่องจากว่าทีมมันเนี่ยมันไม่ต้องการ3ดาวมันแค่2ดาวเท่านั้นนะครับผมมันก็เลยเก่งนะฮะตอนนี้ก็คือเกือบแพ้นะครับยังดีว่าชนะนะเออ you can't handle us pandas. แล้วก็ประเด็นก็คือไม่ได้disfilate doctor ขั้น3สักทีคือคาอยู่นานมากแล้ว soul ripper ก็มาขาย2ตัวแล้วมันไม่มี evil knight ครับท่านผู้ชมเออแล้ว fortnite เนี่ยผมก็ซื้อไปซื้อมานะแบบซื้อแล้วซื้ออีกแล้วสุดท้ายอ่ะโซลิเปอร์มาตัวที่3สุดท้ายผมไม่ใช้นะฮะเพราะผมมองว่าเออมันไม่คุ้มค่าที่จะแบบว่าคอมโบมันไม่ครบอ่ะว่ากันอย่างนั้นดีกว่านะอ่ะสุดท้ายกลายเป็น5แกลเซอร์ครับผมคือตอนนี้ในใจผมอ่ะหาทางด้านของตัวละครที่มันชื่อว่าสตอมชาแมนเออแต่มันหาไม่ได้สักทีครับผมคือผมจะหาสตอมชาแมนมาแก้เมจนะครับนึกภาพออกมั้ยเออแต่มันหาไม่ได้สักทีอ่ะสุดท้ายก็เกือบจะแพ้แหละไม่แพ้แหละโชคดีนะว่าทางด้านของตัวเบอร์เซอร์เกอร์ทำดาเมจได้สูงนะเว็บนี้อีวิลไนท์มาครับในโหเวลาแบบตอนนี้นะฮะแล้วมันมา2ตัวด้วยนะครับคือถ้าผมตัดสินใจดีๆเนี่ยผมก็คือขายทางด้านของตัวดราก้อนไนท์ออกแล้วก็ใส่อีวิลไนท์ไปแล้วก็หาทางด้านของตัวโซลิปเปอร์อีกรอบนึงก็ได้นะครับผมแต่สุดท้ายผมก็แบบไม่หาแล้วคือดาร์กอนไนท์เนี่ยเดอะเบสแล้วในตอนนี้แล้วก็เนี่ยฮะ4แกเซอร์นะครับผมโดยการใส่เจ้าตัวนี้ลงไปนะคือผมเล่นแล้วมันอึดอัดอย่างนึงด้วยก็คือมันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยทำทั้งนั้นดิสเลตด็อกเตอร์ขั้น3ไม่ได้สักทีนะช่องมันเลยเต็มมากๆนะครับผมแล้วเว็บนี้ก็แพ้นะครับแพ้เพราะว่าไนท์ไม่ค่อยติดเกราะด้วยอีกหนึ่งประเด็นนะฮะก็เลยแพ้จนได้นะเงินนี่ก็เหลือๆเลยผมเนี่ยนะฮะเงินล้นมากคือใช้เงินไม่ทันอ่ะเอาจริงก็คืออย่างที่บอกคือผมเพิ่งกลับมาเล่นแล้วผมเล่นช้านะฮะอ๋อในที่สุดนะแล้วช่องมันก็เหลือไงแบบมาช่องมันเหลือไงหลายคนอาจจะงงว่าผมไม่ขาย Fortune Teller เลยบ้าหรือเปล่าเออที่จริงมันก็ดูแบบแปลกๆอยู่นะสุดท้ายโลมาเจอทางด้านของตัว Dark Spirit พอดีนะครับผมก็โอเคใส่ Dark Spirit ไปก็เป็น2วอลล็อกนะฮะคือตัดสินใจระหว่าง Dark Spirit กับทางด้านของตัว Venomancer แต่ผมมองว่าเจอเมจเยอะคือ Venomancer เนี่ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่ามันเจอเมจเยอะจริงๆนะครับมันโดนตีแล้วติดใบ้ว่างั้นเถอะอันนี้ก็เกือบแพ้หรือว่าแพ้วะจำไม่ได้แล้วน่าจะไม่แพ้นะก็คือแค่เกือบแพ้นะครับเพราะว่าคือบัฟไนท์ไม่ค่อยติดว่างั้นเถอะแต่เบอร์เซอร์เกอร์ตีฟรีอยู่ก็ไม่มีปัญหาแล้วฮะโอเคทีนี้เนี่ยคือดาร์กไนท์นี่ก็ไม่2สักทีนะดาร์กไนท์คือถ้าผมตัดสินใจไปเล่นอีวิลไนท์ตอนนั้นเนี่ยชีวิตคงจะสบายกว่านี้แหละคือมันแบบดูแล้วมันอาจจะแบบหงุดหงิดนิดนึงว่าเอ้ยผมคิดอะไรแปลกๆตอนนั้นก็มันก็แปลกจริงนะแต่ผมก็ในตอนที่เล่นตอนนั้นก็มองว่ามันเวิร์กอะก็คือ Human Synergy นะฮะแล้วแบบดาเมจในการตีเมจอะคือมันพออยู่แล้วนะไม่ต้องแบบลดกรอบไปมากกว่านี้นะฮะคือขอแค่แบบเมจไม่ได้ออกสกิลอะไรเงี้ยก็พออะไรเงี้ยแล้วก็ขาดทางด้านของตัว Void Stone นั่นเดียวฮะก็จะได้ตัว Op of Literature นะฮะเกาะมาเยอะมากครับผมเนี่ยคือถ้าเล่น Evil Knight แต่ตรงนั้นเนี่ย Soul Ripper อะไรมันก็ครบนะฮะมันก็ไม่ต้องลำบากด้วยคือมีคอมโบลดเกาะด้วยแล้วก็มีทางด้านของตัว Warlock ด้วยอ่ะสุดท้ายเริ่มมาแบบ
เริ่มสนใจอ่ะนะแบบหรือเราจะเปลี่ยนตอนนี้วะนะฮะเงินก็ยังเยอะไงมันก็ยังแบบกลับลำก็ไม่อาจจะสายไปอะไรเงี้ยโอเคเจอกับทีมที่เราแพ้ตอนนั้นนะครับรอบนี้ชนะหรือเปล่าไม่ชัวร์นะแต่ดูบัฟไนท์ผมไม่ติดเลยนะเฮลไนท์ผมนี่กว่าจะติดบัฟไนท์เล่นแบบนานมากนะฮะยังไม่มีปัญหาครับ You can try visualizing victory ได้ของดีมาด้วยยังมีช่องที่10นะครับผมก็คิดอยู่ว่าช่องที่10ใส่อะไรดีวะนะฮะสุดท้ายนะครับไม่เล่นไม่รู้ทำไมไม่เล่นก็คือมั่นใจในทีมตัวเองแล้วว่าแบบนี้มันดีกว่านะคือผมมองว่าเมดอ่ะมันมีหลายทีมันมี4คนแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันตีกันเองนะครับแล้วแบบผมก็จะแบบรอตบเมดอย่างเดียวและไอ้ทีมที่สร้างมาเนี่ยรอตบเมดเลยเจอสุดตบตัวนี้ยูบไปเลยไม่ได้ใช้สกิลเลยไม่มีปัญหาเจอไนท์ติดบัฟแล้วก็สบายแต่เจอทีมนี้นะแพ้นะครับผมอย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องของจังหวะของบัฟไนท์อ่ะนะครับแล้วก็ได้ Orb of Refresher จนได้นะครับผสมช้ามากสังเกตก็คือแบบเล่นช้าไปหมดเลยนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเหตุผลที่ผมเอาไอ้บ้องเนี้ยมาใส่เจ้าเฮลไนท์แทนที่จะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์คุณนึกภาพไหมคือผมเนี่ยเอามาแก้ทางทางด้านของตัวเวนอมนะครับคือคนเล่นมังกรเยอะนึกภาพออกไหมพอเล่นมังกรเยอะเนี่ยทำให้เจ้าตัวเวนอมเนี่ยมันโฟกัสดาเมจไปที่ตัวที่ตีเร็วที่สุดนะครับผมก็เลยทำให้ความเร็วการโจมตีมันเท่ากันโดยการใส่ทางด้านของบ้องเข้าไปนะฮะคือผมมองว่าให้มันยัดมาที่เฮลไนท์มันดีกว่าที่จะไปเบอร์เซอร์เกอร์นะคือเฮลไนท์มันถึกกว่าด้วยนะฮะแต่พอทีเนี้ยเนี่ยไอ้เจ้าดูดเลือดมาผมก็เลยลังเลว่าควรจะใส่หน้ากากแดงให้เฮลไนท์ดีไหมสตันของเฮลไนท์เนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับผมสึนามิมาครับผมแล้วก็โอเคใส่สึนามิเข้าไปครับ ดราก้อนไนท์ฮะโอ้โหในที่สุดเขาก็มาฮะเจอทีมโหดแล้วโดนตีติดใบรัวๆฮะไม่ได้องค์ได้ออกหรอกสกิลนะสึนามิคือนี่แบบทีมนี้โหดมากนะฮะอาฮุยคือทีมครบแล้วด้วยแล้วก็6เมจกับเฮลิคอปเตอร์นี่ก็อย่างที่รู้กันคือมันโคตรแรงอยู่แล้วนะไม่มีช่องคือที่จริงผมเนี่ยจะเอาดาร์คสปิริตออกแล้วใส่ไซเลนมันก็ได้ถูกไหมแต่ผมมองว่าดูดเลือดดีกว่าแล้วก็ดาร์คสปิริตก็ดีกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็ตอนนั้นก็ไม่รู้เพราะอะไรนะคิดอย่างไรแล้วก็ดีแฟคเตอร์ก็มาแล้วคือช่องแม่งก็เต็มไปหมดแล้วนี่ก็เวฟ35ด้วยผมก็แบบซื้อมั่วซั่วไปหมดนะฮะสุดท้ายนะครับผมก็ขายดีแฟคเตอร์ไปนะฮะดีแฟคเตอร์ก็ไม่3ดาวสักทีเนี่ยจริงๆผมควรขายฟอร์ตไนท์ถูกไหมแต่ก็เล่นแปลกๆได้2ดาวสักทีครับผมหลังจากถือค้างอยู่นานนะเสร็จแล้วก็ตัดสินใจผสมอะใส่เฮลไนท์ก็ผมเพิ่มเลือดไม่ลังเลเท่าไหร่อันนี้โอเค3ดาวมานะครับก็ดักก็ไนท์ก็ยังไม่2ดาวสักทีนะคือแบบตลกอ่ะขนาดนี้แล้วยังไม่2ดาวอีกนะฮะอันนี้เอาทางด้านของตัวอากาลิไว้หน้านะฮะกระโดดไปตีดิบายมันถึกสุดด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้นับเทิร์นแล้วว่าไม่ได้เจอเมดนะก็เลยโยกแต่ด้านซึนามิไปซ้ายเพราะว่าคือถ้าไว้กลางอ่ะมันตายก่อนดาเมจมันทนไม่ไหวเลยไว้ซ้ายนะครับผมก็คุ้มดีนะตานี้ทำได้ตามแผนอ่ะ
ทางด้านของ Teleport Doctor มาครับว้าวโอ้โหถ้าผมเล่น Evil Knight นะเป็นไงสบายไม่ต้องคิดมากขนาดนี้นะฮะก็เอา Dark Spirit ออกใส่ Evil Knight แทน Dragon Knight แต่ก็ปาก็ไม่เล่นอยู่ดิไม่รู้ฝืนทำไมเล่น Dragon Knight Human Sanity มันถูกต้องนะฮะในใจผมตอนนั้นมันใช่ที่สุดแล้วแล้วก็ที่จริงเนี่ยผมว่า2 Storm Shaman ก็อาจจะดีกว่าซึนามิแต่ที่จริงซึนามิมันก็ดีแล้วแหละนะฮะก็ใส่ Teleport Doctor ให้ซึนามิไปครับผมแต่ position ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คือการยิงของเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะการยิงของเฮลิคอปเตอร์ครับมันยิงตัวเลือดน้อยก่อนคือแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนเปิดเวฟมาเนี่ยมันไปยิงตัวฟอสไนท์ผมก่อนฟอสไนท์ผมก็เลยเลือดน้อยกว่าซึนามินะครับโอเคเหลือ1-1ครับเขาเลือดเหลือ5แล้วก็ของตกแบบเยอะมากคืออยากจะให้เห็นความช้าในการเล่นของผมนะคือผมเล่นช้ามากนะและนี่ผมแบ่งดาเมจนะก็คือเฮลไนท์มันกับเบอร์เซอร์เกอร์มันต้องแบบแบ่งดาเมจกันนะฮะแล้วผมก็เปลี่ยนโพซิชันสึนามินิดนึงนะฮะแล้วก็ขยับด้วยแล้วก็อันนี้คือให้สังเกตว่าทำไมผมเอาสึนามิตัวนี้ออกนะที่จริงอ่ะผมจะเปลี่ยนของครับผมจะเปลี่ยนแผนแต่มันไม่ทันนะครับผมก็คือมันเล่นช้าแหละคือผมจะเปลี่ยนแผนแต่มันเปลี่ยนไม่ทันนะก็ยับไปนะฮะตอนนี้แต่เฮลไนท์ก็เริ่มโหดแล้วขายเบอร์เซอร์เกอร์เอาเงินครับเขาแพ้ผมด้วยนะตอนนี้คือเขาแพ้ผมแค่ช่องเดียวเขาเลยไม่ตายนะอ่ะสุดท้ายผมเปลี่ยนแผนครับก็คือไอ้เจ้าสึนามิกระโดดไปด้านหลังเนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วก็คือมันโดดไปก็โดนติดบายพูดกันตามตรงนะก็เลยแบบเปลี่ยนแผนไปเลยนะฮะก็โลรัวๆฮะ I am the Eggman คือหาแล้วผมก็ไม่ซื้อดีแฟคเตอร์ด้วยนะคือผมแค่โลหาสึนามิเฉยๆอ่ะและอันนี้คือความสวยฮะเทลไนท์ก็โดดไปด้านหลังแล้วคือมันไม่ติดบัฟไนท์เลยเมื่อสักครู่คุณเห็นไหมต้องตายไปเลยครับตลกมากบัฟไนท์ไม่ติดเลยอันนี้ไปบุกก็ดูดีหน่อยนะครับผมแต่ผมก็แพ้ยับเลยนะแพ้8ช่องอ่ะเลือดเหลือ7อ่ะนะครับเจ็บหนักมากครับแล้วเขาก็ชนะผมนะคือขนาดเฮลิคอปเตอร์1ดาวดาเมจยัง 4,600 อ่ะเวอร์มากเฮลิคอปเตอร์6เมจนะฮะอันนี้เวฟ40ครับ มีทางด้านของ Dark Spirit อยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรฮะแต่ดูดเลือดในตัวนี้มันเยอะมากสุดท้ายนะครับผมเหมือนผมเพิ่งจะคิดได้ตานี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน ว่าผมคิดอะไรได้นะดูดเลือดมันเยอะไปหมดอะสุดท้ายคือผมผสมหน้ากากแดงให้ทางด้านของเฮลไนท์เลยนะเพราะคือผมมองว่า1โดดไปด้านหลังเนี่ยโดนตีติดบ้ายอยู่แล้วแล้วก็นั่นแหละมันโดนตีติดบ้ายก็จะไปหวังอะไรกับการที่มันจะได้ออกสกิลสตันล่ะถูกไหมนะครับผมแล้วก็อุตส่าห์ดองคอนไว้ตั้งนานนะสุดท้ายนะครับผมเจ้าแบ็คคิงบาร์ก็ไม่มาอยู่ดีฮะโอ้แล้วดราก้อนไนท์มา2ตัวเลยนะอันนี้ผมโลเพื่อหาดีแฟคเตอร์กับซึนามิแล้วนะฮะแต่มันไม่มาก็คืออยากได้ซึนามิขั้น2มากกว่านะครับท้ายไม่มาก็เลยเป็นดาร์คสปิริต2แทนแล้วก็ผมตั้งโพซิชันผิดมาตลอดพูดตามตรงคือมาเขายืนช่องที่3นับจากซ้ายถูกไหมครับแต่ผมเนี่ยดันไปตั้งเป็นคือตั้งอากาลิไนท์ช่อง3อ่ะคือมันควรจะตั้งเนี่ยช่องเนี้ยมันจะเดินทะลุไปตีตัวด้านหน้านะครับผมแล้วเวฟนี้ก็ดีขึ้นเยอะเพราะว่าติดบัฟไนท์ด้วยแหละประเด็นเลย แพ้ปะไม่นะชนะนะครับผมโอเคนะครับก็ที่จริงก็ทุลักทุเลนิดนึงแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะว่าระหว่างการที่ถ้าผมเนี่ยย้ายไปเล่น Evil Knight แล้วก็ใส่ทางด้านของตัว
โซลิปเปอร์เนี่ยอะไรจะดีกันกับการเล่นงี้อย่างงู้นอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับคือมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ชัดเจนนะแต่ผมมองว่าการที่เล่นทางด้านของตัว Storm Shaman เนี่ยถูกแน่ๆนะครับก็คือเอา Fortune Teller ออกแล้วก็ใส่ Defector แล้วใส่ Storm Shaman แทนเนี่ยถูกกว่าแน่ๆนะครับผมแล้วก็เกมนี้เนี่ยเล่น Berserker เนี่ยก็ถูกกว่าทางด้านของตัว Fortune Teller แน่ๆเพราะว่าผมหา Light Blade Knight ช่วงต้นไม่ได้เลยนะครับคือถ้าใช้ไลท์เบดไนท์แบบฝืนๆแล้วไม่ใส่เบอร์เซอร์เกอร์ผมว่าอาจจะแพ้ไปแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ลากันไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมติดตามกับทันเทแลนด์ด้วยนะขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปสนานเลยหลังจากนี้จะลงอย่างต่อเนื่องครับขอประทานอภัยมาณที่นี้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ